สวัสดีครับผมวินนี่ครับมาในรถครับกับซับบ็อกมหัศจรรย์ครับในรถ Ford Everesting 3คันนี้ครับกับนี่เลยครับซับบ็อก DSP ของ Mercury ครับในรุ่น DSP 8.4 HD ครับซับบ็อกที่มีพลังในตัวถึง4 Channel ครับมาพร้อมโปรเซสเซอร์ในตัวครับระบบคอมจูนครับและหน้าจอ DRC ใช้ในการปรับแต่งเสียงได้ครับและสุดยอดระบบเสียงใสของ Mercury ครับในรุ่น C62 Pingo ครับวงเฟรนปักหัวจรวดอย่างดีครับใหญ่ชิ้นรุ่นใหญ่ของ Mercury ครับและลำโพงคู่หลังครับ Mercury ในรุ่น C60 เหล็กหล่อ3ทางครับติดตั้งกับช่องเดิมทั้งหมดครับยังไม่พอครับยังเสริมความบันเทิงสูงสุดด้วยระบบอินเทอร์เฟซ Android และทีวีดิจิตอลของ Asuka ครับเจ้าแห่งลมกดครับจะจริงขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักครู่เดียวครับลำโพง Mercury C62 Pingo ก็จะตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมทำฐานเสริมอย่างดีเลยครับมาพร้อมกับดัง Mercury Go ที่ประตูครับนี่ครับแข็งแรงแน่นหนาทีเดียวครับในส่วนของลำโพงเก่าครับนี่ครับต่อมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมสร้างเป็นปั๊บอีกธรรมดาฮะโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับและซับบ็อกมหัศจรรย์ของรถติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับซับบ็อก DSP ของ Mercury ครับ yeah. ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการปรับจูนเสียงครับใช้ระบบคอมจูนครับแบบ Parametric EQ ครับมาพร้อมกับไฮไลท์เราครับระบบอินเทอร์เฟซ Android สุดล้ำครับติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคครับตามไปชมกันในรถเลยครับครับและตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กับในรถ New Ford Everest เป็นที่เรียบร้อยครับคันนี้ก็มาในส่วนของระบบอินเทอร์เฟซ Android สุดล้ำครับติดตั้งไปที่จอเดิมของรถครับเป็นปลั๊กแอนด์เพย์ทั้งหมดครับสามารถใช้งานอย่าง YouTube ได้เลยครับ YouTube ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆให้ชมมากมายครับเดี๋ยวไปชมสักอันนึงครับ YouTube ครับภาพคมชัดสีสดใสครับสุดยอดครับอันนี้มาพร้อมซับบ็อกมหัศจรรย์ครับและสุดยอดลำโพงเสียงใสของ Mercury ครับรุ่น C62 Pingo ครับทำเสร็จเป็นเรียบร้อยครับที่เสียงเปิดกว้างครับชัดจริงๆครับเปิดทุกการเดินทางครับดังเบาจากพวงมาลัยได้เลยครับนี่ครับสุดครับช่วงนี้ครับนอกจากนี้ครับยังสามารถใช้งานอย่างซุปเปอร์แมปได้ครับไปยังแผนที่นำทางครับ Google Map ครับท่องเที่ยวทั่วไทยไม่มีลงครับสะดวกครับ
โอเคครับเดี๋ยวไปชมฟังก์ชันหนึ่งมั้งครับสักครู่เดียวครับมาฟังติดสักเพลงครับมาฟังจังหวะเครื่องเคาะกันบ้างครับชาร์จทุกมิติครับกล่องใบใหญ่ตกด้านหน้าเลยครับซับบ็อกมหัศจรรย์ครับมาพร้อมหน้าจอ DRC ครับมีเมมโมรี่ถึง6เมมโมรี่ครับและในการปรับแต่งเสียงได้ครับโอ้ชัดจริงๆครับโอเคครับเดี๋ยวชมแน่นมาครับสักครู่เดียวครับมาชมฟังก์ชันพิเศษของซับบ็อกมหัศจรรย์กันหน่อยครับสามารถเล่นบลูทูธสตรีมมิ่งโหมดได้ครับฟังเพลงผ่านมือถือครับส่งสัญญาณเสียงแบบไฮเรสออดิโอครับไซฟ์ประกายครับลึกกระชับเลยครับซับบ็อกซ์ดิสพีของเมอร์คิวรีครับครับและคันนี้ก็ยังได้ใส่เป็นจูเนอร์ทีวีดิจิตอลของอาซูกะด้วยครับเป็นยังทีวีสดครับด้านนอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับดิจิตอลทีวีครับบ้างดีกว่านะครับว่าเขาจะหล่อทำความเร็วสูงทะลุ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับชาร์จแจ๋วครับนี่ครับยังมีแถมรีโมทอีกตัวนึงครับใช้ในการปรับเปลี่ยนเลือกช่องได้ครับการปรับอากาศก่อนดีกว่านะครับนี่เห็นในเรื่องของเครื่องปรับนี่ครับเปลี่ยนช่องได้เลยครับอ๋อเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็บังเอิญมันเรามาติดไอ้โควิด19เนี่ยนะครับโอเคครับก็ต้องอยู่บ้านท่านนี้สนใจงานติดตั้งสุดยอดแบบนี้ครับติดต่อมาที่ผมวินลี่ครับที่เบอร์โทร086-956-6659ผมของมันนะครับในขณะนี้เนี่ยสวัสดีครับปฏิบัติแล้วเนี่ยมีนโยบายจะส่งเสริมผมก็วันนี้ก็มาตั้งเสียงที่มิลาสาขา1นะผมคิดว่าต้องอยู่นะครับก็ยูวินลี่บริการดีมากแล้วจูนได้เยี่ยมมากละเอียดทุกเม็ดนะฮะแล้วก็ดูเรื่องการติดตั้งเนี่ยเนียบมากนะฮะก็ใครสนใจนะฮะก็ติดต่อมาที่มิลาสาขา1นะครับ yes กดไลค์ครับผม